Donovan Art CG Art and Design Online School. ในวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการที่เราจะป้องกันนะคะสีผิวของตัวแบบของเราเวลาที่เราแต่งภาพนะคะหรือว่าแต่งคลิปของเราทั้งคลิปนะคะเวลาที่เราใช้พรีเซตต่างๆหรือว่าฟิลเตอร์ต่างๆนะคะทำให้ภาพของเราเนี่ยมีอีกโทนหนึ่งนะคะเราต้องการให้สีผิวของคลิปวิดีโอเราเป็นสีผิวของนางแบบจริงเหมือนเดิมนะคะโดยที่สีผิวไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับโทนสีนะคะของคลิปที่เราได้เปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะคะวิธีการไม่ได้ยากเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตัวอย่างนะคะของคลิปวิดีโอของเราแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่เข้าโค้งนะคะของเราด้านบนนะคะก่อนหน้านี้เราเปลี่ยนเป็นคลาสสิกนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นไทม์ไลน์เหมือนเดิมนะคะเราคลิกไปที่ไทม์ไลน์นะคะแบบนี้ก็จะมีทางด้านขวามือนะคะเครื่องมือต่างๆเกิดขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่คัลเลอร์นะคะตัวที่3ตรงนี้นะคะคลิกเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้เรามาดูที่ LUT นะคะตรงนี้ซึ่ง LUT ตรงนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันนึงนะคะสำหรับการที่เราจะปกป้องโทนสีผิวของตัวแบบของเราได้นะคะให้กลายเป็นสีผิวโทนเดิมนะคะโดยที่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามที่เราเปลี่ยนสีของคลิปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองเลือกตรงนี้ดูนะคะคลิกลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะด้านบนตรงนี้เราก็จะเห็น LUT preset นะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้นะคะตอนนี้เราเลือกเป็นไม่ใช้นะคะเราคลิกลงมานะคะมันจะมี preset ต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโทนสีต่างๆที่เราสามารถใช้ได้นะคะจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะสีผิวของนางแบบของเราในคลิปนะคะแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสีที่เราเลือกนะคะเดี๋ยวเราลองเลือกเป็นโทนแบบนี้ละกันนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะทำให้สีผิวของนางแบบเนี่ยเป็นเหมือนต้นฉบับเหมือนเดิมนะคะเรามาดูนะคะวิธีการปรับก็คือด้านล่างนะคะตรงนี้ตัวนี้นะคะคือส่วนสำคัญที่จะทำให้สีผิวของนางแบบของเราในคลิปนะคะเป็นสีผิวเดิมนะคะเราสามารถปรับได้ซึ่งตอนนี้นะคะค่าจะอยู่ที่0อยู่นะคะเครื่องมือนะคะที่ชื่อว่า Protect Skin Tone นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองเลื่อนนะคะแล้วก็รอตรงนี้สักครู่นะคะเขาจะอัปเดตนะคะแล้วก็ลองเลื่อนมาได้นะคะจะเห็นว่าสีผิวของนางแบบเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามที่เราปรับเลยนะคะเราอยากได้ประมาณไหนนะคะมันก็จะลดลงจากสีที่เราแต่งนะคะอย่างเช่นเราดึงนะคะประมาณนี้สีผิวของนางแบบนะคะก็จะไม่ถูกทำลายไปนะคะด้วยโทนสีที่ปรับนะคะเดี๋ยวลองเล่นดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทั้งคลิปเลยนะคะสีผิวเป็นเหมือนเดิมดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าสีภายนอกนะคะรอบข้างของนางแบบจะโดนแต่งสีไปนะคะแบบนี้เราก็ใช้เครื่องมือตรงนี้ได้นะคะในการที่จะปรับโทนสีนะคะของนางแบบในคลิปของเราก็คือเครื่องมือตรงนี้นั่นเองนะคะ LUT นะคะตรงนี้ซึ่งถ้าเรานะคะลองใช้กับ preset อื่นๆนะคะของ color นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอย่างเช่นเราจะใช้เป็น filter นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้มาดูที่ filter นะคะอันนี้ก็จะเป็น basic นะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์เดี๋ยวเราลองใช้เป็นอันนี้ดูนะคะดึงลงมาได้เลยแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ใช้นะคะตัวด้านล่างตรงนี้เนี่ยสีผิวจะเห็นว่าถ้าเราลองเล่นดูนะคะมันก็จะเป็นสีโทนเดียวกับคลิปนะคะแบบนี้แต่ถ้าเรานะคะดึงตรงนี้นะคะสีผิวมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเป็นเหมือนสีผิวของตัวแบบนะคะแต่ว่าโทนต่างๆในคลิปมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเดี๋ยวลองเล่นดูแบบนี้นะคะฟิลเตอร์ตรงนี้เราก็ดึงนะคะมาแบบนี้ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวลองเป็นตัวอื่นบ้างนะคะอย่างเช่น Black and White เราต้องการเป็นโทนขาวดำนะคะเอามาไว้ด้านบนจะเห็นว่าสีผิวมันจะกลายเป็นขาวดำด้วยนะคะถ้าเราไม่ต้องการนะคะเราต้องการโทนสีผิวเหมือนเดิมเราก็ปรับตรงนี้เหมือนเดิมนะคะมันก็จะเป็นสีผิวนะคะโทนปกติแต่ว่าพื้นหลังแล้วก็ส่วนอื่นๆของคลิปนะคะก็จะกลายเป็นขาวดำนะคะเดี๋ยวลองเล่นตรงนี้ดูแบบนี้นะคะก็จะเหมือนกับเรามีนางแบบนะคะที่มีโทนสีผิวปกตินะคะอยู่ในฉากหลังที่เป็นสีดำนะคะเครื่องมือตัวนี้นะคะก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะคะสำหรับการที่เราจะใช้ในการแก้ไขสีในคลิปของเราแก้ไขคลิปบุคคลนะคะภาพบุคคลต่างๆทำให้คลิปของเรานะคะน่าสนใจมากขึ้นในการปรับสีโทนต่างๆนะคะแล้วก็คงความเป็นธรรมชาติของตัวแบบของเราไว้นะคะแบบนี้สามารถนำไปใช้กับ MV นะคะ
ภาพยนตร์โทรทัศน์หรือว่าส่วนอื่นได้นะคะในการที่จะใช้การแก้ไขสีตรงนี้นะคะเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับเทคนิคอื่นๆกันต่อสำหรับ AI ใน Wondershare Filmora นะคะโดนแวน RCG นะคะเราจะสร้างคอนเทนต์สาระการเรียนรู้และเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ตลอดถ้าคุณชื่นชอบนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ